วัสดีครับสำหรับการท่องเที่ยวน้ำตกโกรกอีดกในวันนี้นะครับก็ปิดท้ายที่วัดป่าสว่างบุญนะครับอยู่ใกล้ๆกับน้ำตกโกรกอีดกนะครับที่ตำบลชะอมก็มีที่เที่ยวมากมายเช่นเจ็ดคดหรือว่าโป่งก้อนเศร้าสามารถไปกางเต็นท์พักแรมได้วัดป่าสว่างบุญแห่งนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเยี่ยมชมนะครับมีภูเขาสูงๆด้วยเดินโกรกอีดกไม่สะใจก็มาเดินต่อที่นี่ได้นะครับก็ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆครับจริงๆก็ผู้ทำอะไรหลายอย่างครับวัดนี้มีมากมายสามชมไปนะครับสำหรับคลิปสุดท้ายนะครับสำหรับการท่องเที่ยวโกรกอีดกของวันนี้ไม่สะใจต้องขึ้นครับ
จบแล้วครับวัดสว่างอรุณนะครับรู้สึกว่าตรงนี้จะเรียกว่าเจดีย์500ยอดสวยดียังไงสักอย่างก็หลังจากนี้กลับบ้านแล้วครับเหลือระยะทางอีกประมาณ130กิโลถึงจะได้หยุดพักนะครับผมก็วิ่งเส้นทางองคลักษ์แล้วก็หนองจอกนะครับคลอง13เข้าหนองจอกลาดกระบังครับไม่ยากครับบ้านอยู่ที่อ่อนนุชไกลนิดนึงครับแต่ว่าเที่ยวได้ครับถ้าใจอยากเที่ยวที่ไหนก็ได้นะครับรถเล็กๆก็ไปได้ครับสวัสดีครับ